สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราไปฝึกฟังฝึกพูดภาษาอังกฤษกับเพื่อนฝรั่งกันต่อนะคะเช่นเคยนะคะอันดับแรกเราไปฝึกฟังในภาพรวมเพื่อจับใจความสำคัญก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปฝึกทีละประโยคแล้วก็มีซักขึ้นให้มีอธิบายคำศัพท์นะคะแล้วเพื่อนๆอย่าลืมไปแอดไลน์นะคะเพราะว่าคุณย่ามีประโยคสำเร็จรูปนะคะที่เป็นสิ่งของฝรั่งนะคะให้ฝึกนะคะแล้วก็จะมีคุณย่าพูดตามนะคะส่งให้ทางไลน์นะคะงั้นวันนี้เราไปฝึกกันเลยค่ะ I'll be finished work soon then straight to bed as I'm working tonight as well Okay have a good timeFeeling tired this morning. Been busy today. I've done 10,000 steps in 4.5 hours. That's a lot. That's great. Just going to drive home now, then bed. Talk to you later. When I wake up. Take care. Stay safe. Okay. Have a safe driving. ต่อไปเราไปฝึกฟังฝึกพูดทีละส่วนนะคะ I'll be finished work soon.Then straight to bed as I'm working tonight as well. พูดพร้อมเพื่อนฝรั่งหรือจดลงสมุดในสิ่งที่ได้ยินนะคะ I'll be finished work soon. Then straight to bed as I'm working tonight as well. ฟังอีกทีค่ะ I'll be finished work soon. Then straight to bed as I'm working tonight as well. I'll be finished work soon. Then straight to bed as I'm working tonight as well.ฉันจะทำงานให้เสร็จเร็วๆแล้วจะเข้านอนเพราะว่าคืนนี้ฉันก็ทำงานเช่นกัน I'll be finished work ฉันจะทำงานให้เสร็จ soon เร็ว then แล้วขอย้ำเพื่อนๆนะคะว่าถ้าเจอ th ให้แลบลิ้นนิดนึงนะคะ straight to bed เข้านอนหรือตรงไปนอนเลยStraight, ตรงไป As I'm working tonight as well เพราะฉันทำงานคืนนี้เช่นกัน As แปลว่าเพราะก็ได้นะคะให้เพื่อนๆสังเกตการออกเสียงของเพื่อนฝรั่งตรงคำว่า I'm working นะคะเพื่อนฝรั่งจะออกเสียงว่า I'm working นั่นก็คือเขาเชื่อมตัวสะกด S กับ I นะคะจาก As I'mก็เป็น as some พูดพร้อมกันนะคะ I'll be finished work soon then stand to bed as I'm working tonight as well ฟังอีกทีค่ะ I'll be finished work soon then straight to bed as I'm working tonight as well Okay have a good time Okay have a good timeโอเคขอให้มีเวลาที่ดีหรือขอให้มีความสุขนะพูดพร้อมกันค่ะโอเค have a good time Feeling tired this morning been busy today พูดพร้อมเพื่อนฝรั่งหรือจดลงสมุดในสิ่งที่ได้ยินนะคะ Feeling tired this morning been busy today ฟังอีกทีค่ะ Feeling tired this morning been busy todayFeeling tired this morning. Been busy today. เช้านี้รู้สึกเหนื่อยวันนี้ยุ่งมาก Feeling tired. รู้สึกเหนื่อย Feeling. รู้สึก tired. เหนื่อย Been busy. ยุ่งมาตลอดหรือยุ่งมากพูดพร้อมกันค่ะFeeling tired this morning. Been busy today. ฟังอีกทีค่ะ Feeling tired this morning. Been busy today. ส่วนต่อไปค่ะ I've done 10,000 steps in 4.5 hours. That's a lot. พูดพร้อมเพื่อนฝรั่งหรือจดลงสมุดในสิ่งที่ได้ยินนะคะI've done 10,000 steps in 4.5 hours. That's a lot. ฟังอีกทีค่ะ I've done 10,000 steps in 4.5 hours. That's a lot. I've done 10,000 steps in 4.5 hours. That's a lot.
ฉันเดินไปแล้ว 19,000 ใน 4 ชั่วโมงครึ่งซึ่งเยอะมากอัฟดันฉันทำไปแล้วดันในที่นี้ใช้แทนคำว่าเดินนะคะในที่นี้ก็คือเดินไปแล้วย้ำนะคะอัฟในที่นี้ก็คือ I have นะคะ have บวก verb ช่อง 3 verb ช่อง 3ก็คือดันนะคะซึ่งเป็น verb ช่อง 3ของ do นะคะ have บวก verb ช่อง 3 have done แปลว่าทำแล้วนะคะ 10,000 steps 10,900 ก็คือ 19,000 นะคะ steps 9เติม s เพราะว่ามีมากกว่า19นะคะ in 4.5 hours ใน4ชั่วโมงครึ่งนะคะ 4.5 ก็คือ4ชั่วโมงครึ่งนะคะ hours ย้ำว่า hours เติม s เพราะว่ามากกว่า1ชั่วโมงนะคะ that's a lot นั่นเยอะมาก a lot มากให้เพื่อนๆสังเกตการเชื่อมเสียงนะคะตรง steps in นะคะเพื่อนฝรั่งเชื่อมเป็น steps in นะคะตัวสะกด h เชื่อมกับ i นะคะจาก step in ก็เป็น steps in และตรง that's a lot นะคะจาก that's a lot ก็เป็น that's a lot ตัวสะกด h เชื่อมกับ a นะคะ slot พูดพร้อมกันค่ะI've done 10,000 steps in 4.5 hours. That's a lot. ฟังอีกทีค่ะ I've done 10,000 steps in 4.5 hours. That's a lot. That's great. That's great. เยี่ยมเลย Just going to drive home now, then bed. Talk to you later. When I wake up. Take care. Stay safe.พูดพร้อมเพื่อนฝรั่งหรือว่าจดลงสมุดในสิ่งที่ได้ยินนะคะ Just going to drive home now, then bed. Talk to you later. When I wake up. Take care, stay safe. ฟังอีกทีค่ะ Just going to drive home now, then bed. Talk to you later. When I wake up. Take care, stay safe. Just going to drive home now, then bed.Talk to you later when I wake up. Take care, stay safe. จะขับรถกลับบ้านแล้วก็นอนไว้ค่อยคุยกันทีหลังเมื่อฉันตื่นดูแลตัวเองให้ปลอดภัย Just going to drive home now. จะขับรถกลับบ้านให้เพื่อนๆสังเกตว่าคำว่า drive แปลว่าขับรถได้เลยนะคะไม่จำเป็นต้องมีคำว่า drive my car นะคะThen bed แล้วเข้านอน Talk to you later ค่อยคุยกับคุณทีหลัง Talk คุย Later ภายหลัง When I wake up เมื่อฉันตื่น When เมื่อ Wake up ตื่น Take care stay safe ดูแลตัวเองอยู่อย่างปลอดภัยเพื่อนฝรั่งจะเชื่อมเสียงตรงคำว่า wake up นะคะตัวสะกด k เชื่อมกับ u นะคะซึ่ง u เป็นเสียงอ่างใช่ไหมคะจาก wake up ก็เป็น wake up พูดพร้อมกันค่ะ just going to drive home now then bed talk to you later when I wake up take care stay safe ฟังอีกทีค่ะ just going to drive home now then bedTalk to you later. When I wake up, take care, stay safe. Okay, have a safe driving. Okay, have a safe driving. Okay, ขับรถปลอดภัย. Have a safe driving. ขับรถปลอดภัย. พูดพร้อมกันค่ะ. Okay, have a safe driving.ขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมและรับฟังและร่วมฝึกไปกับคุณย่าตัวเล็กแล้วพบกันใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้คุณย่าด้วยนะคะและอย่าลืมไปแอดไลน์นะคะบ๊ายบาย